ย่างเข้าเดือน10ปี2378เกิดวิกฤตการข้าวยากหมากแพงบนแผ่นดินสยามด้วยว่าฝนแล้งตั้งแต่ปลายปีก่อนทำให้ราคาข้าวจากเคยราคาถังละ2สลึงกลับมีราคาเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าตัวความทุกข์ยากของราษฎรนี้มิอาจรอดพ้นสายพระเนตรของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงมีพระบรมราชโองการให้เสนาบดีเปิดช้างหลวงเพื่อนำข้าวมาขายแก่ราษฎรราคาถังละ1สลึงนอกจากนี้พระเมตตาของพระองค์ยังเผื่อแผ่ถึงยาจกวณิพกและราษฎรผู้ยากไร้ด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงทานเพิ่มขึ้นเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับพระราชทานอาหารตลอดทั้งวันอย่างทั่วถึงยังความอิ่มหนำทั้งร่างกายและจิตใจแก่ประสบกรณิกรทำให้วิกฤตคลี่คลายลงภายในระยะเวลา5วันและนี่คือกว่าจะเป็นไทย